ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงพละกำลังเขาคือผู้ที่มีไว้ในครอบครองทั้งหมดราชาโจรสลัดโกโรเจอร์เมื่อได้ยินข่าวประกาศการตายของเขาทำให้ผู้คนรีบแพ่กันออกทะเลสมบัติของฉันน่ะเหรอพวกโลกมากที่อยากจะได้หาให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆลายวันพีซเทรเชอร์ครูสทุกๆคนนะครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบสิกอีกครั้งเช่นเคยกับแอร์เรพิเศษครับวันนี้เราจะลงไปลุยกับดอนครีกกันบ้านกองเรือใหญ่ดอนครีกบุกมาแล้วนะครับในแอร์เรพิเศษบุกมาหลายวันแล้วแบบนี้เพื่อนๆอัพเลเวลพร้อมที่จะต่อกรกับกองทัพเรือกองทัพเรือมันไม่ใช่อันนั้นมันมารีนนะโอเคอันนี้เป็นดอนครีกแอสซัลครับเราต้องไปถล่มกันหน่อยครับจุดเด่นของดอนครีกแอสซัลเนี่ยก็จะอยู่พวกประมาณว่าเน้นจำนวนเรียกว่าพวกเยอะนั่นเองครับสำหรับใครที่มีอีเวนต์ครับในการสุ่มตัวละครสายพลังไวได้โอกาสมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวละครสายพลังไวก็เด็ดๆก็จะเป็นนี่เลยครับตัวปกเป็นเอสมาราคีกับฮาชิงิโอ้โหทั้งคู่นี่ก็แจ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับสายพลังไวนะครับผมใครอยากได้ใจร้อนเนี่ยก็ต้องควักเงินซื้อหินสีรุ้งมายิงบากันสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ครับผมมีทีมพิเศษเรียกว่าเป็นทีมสีครับทีมสีไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมจะส่วนใหญ่จะใช้ทีมเรียกว่ารูปแบบการโจมตีเดียวกันใช่ไหมแต่นี่ครับวันนี้เป็นทีมสายพลังเดียวกันครับผมเพราะว่าผมไปเลือกเพื่อนมาได้เรียกว่าไปเก็บตกเพื่อนมาได้คนหนึ่งครับเฮ้ยเจอนี่คนสุ่มได้เอสมาราคี5ดาวครับคุณผู้ชมนี่เลยเป็นเพื่อนกับผมเนี่ยผมก็เลยรับเลยนะครับเอามาทำคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไปกันเลยนะครับทีมวันนี้ครับเป็นทีมสายพลังไวนั่นเองนะครับผมเลเวลไม่เยอะครับมีใครผมก็เอามาลงดูครับว่ามันจะสามารถต่อกรกับดอนครีกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้หัวหน้าทีมเป็นเอสมาราคี4ดาวครับแล้วใช้เพื่อนเป็นเอสมาราคี5ดาวนั่นเองโอเคว่ายังไงมันจะแจ่มไหมนะครับก็สำหรับมันเพิ่มพลังโจมตีของสายพลังไวเนี่ยตัว12ตัว 12.5 ทวีคูณกันเป็น5เท่าเลยทีเดียวว่ายังไงจะแจ่มไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองดูเอาละครับก็จะตีไม่เข้าก็ไปดูกันนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหอุศบเราโคตรเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเข่าแรงใช้ได้อยู่นะผมว่าแรงได้อยู่นะโอ้โหไม่ชินการโจมตีของ S 5ดาวเลยนะครับรวบเร็วมากอะดูใหม่โอ้โหเฟรนด์เลยไงไม่ชินครับนี่เล่นครั้งแรกเลยเนี่ยสดๆเลยนะครับผมสำหรับดอนครีกอีลีทนะครับผมอ้าวยังไงต่อคุโรเปิดไปก่อนไม่มีไหนมันตีเตะมาตะกี้ยิงปืนเหรอโอเคพอจับทางได้ควิดเอาละครับเหลือตัวหนึ่งปล่อยเอสไปเอสยิงไปปึกยิงนี่เพอร์เฟกต์นะครับผมใช้ย่อยเราเล่นครั้งแรกโอเคโอ้โหคราวนี้ของจริงว่ายังไงโอเคได้อยู่มาโอเคเหลือต่อ2ตัวครับโอเคเพอร์เฟกต์อยู่เอาละครับเริ่มเข้าทางเข้าที่นะครับผมเอาละครับจะจินกิน
จอจินแล้วนะครับชื่อกินนะจินเรื่อยเลยนะครับโอเคตีใครก่อนเขาให้ตีใครก็ค่อยๆไล่ไปไล่ไปไล่ไปโอเคมิดเฉยมาถึงคราวจินแล้วนะครับผมโอ้โหลูกแก้วแบบสีสดใสงดงามเขียวอือเลยนะครับผมตีกันไม่เข้าแน่นอนเอาละไม่เออโอ้โหยิงคว่ำเลยนะครับผมสายพลังไวนี่จะโจมตีแรงเป็นพิเศษด้วยความสามารถของกัมปันนะครับก็ใช้ได้นะทีนี้ใช้ได้นะครับผมก็โอเคเลยแหละผมว่าโจมตีได้รุนแรงพอสมควรนะครับพลังก็ไม่น้อยด้วยนะครับตอนนี้พลังของทีมผมเนี่ย 8,000 กว่าเลยทีเดียวเลเวลไม่ได้เยอะนะครับเลเวลของอย่างช็อปเปอร์ฮอนพอยต์กับซันจิเดวิลจัมป์เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับผมก็ไม่ได้แจ้งใจอัพขนาดนั้นครับเพราะว่ามีตัวดีกว่าโอ้โหนี่ตีเตะทะลุเกราะปูครับเกราะปูเข้าเฉยนี่โอ้โหโอ้โหตีกัน 80,000 ด้วยเอ้าเอายังไงดู S ตัวเดียว S ตัวเดียวไม่เพอร์เฟกต์เลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงมาด้วยอุซบได้ดาเมจก็โอเคนะเอามาดูกันครับโอเคไม่เข้ายังไม่เข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาโดนยิงโดนยิงระดับอีลิทไม่ได้โจมตีรุนแรงนะครับผมเราลูกสมุนนี่ยังตีกันเบาๆนะครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูกันชัดๆนิดนึงโอ้โหโอเคโดนไปโอเคถึงตาดอนพีกแล้วเอาละครับรู้สึกว่าดอนพีกอีลิทนี่ก็เกราะหนาแล้วนะครับผมจะทันการโจมตีของทีมสายพลังไวเราไหวหรือเปล่านะครับนี่ผมยังไม่ปล่อยอุซบโกลเด้นปอนฟุบไปนะครับผมยังได้เปรียบอยู่เยอะมากโอ้โหจะโชว์หล่อมิดเฉยเลยนะครับคุณผู้ชมแหมเมื่อกี้คงกระเด็นแล้วอ่ะเอาจริงๆนะครับทีมนี้ใช้ได้นะครับผมขนาด S มาราคีเลเวลเพียง20กว่าเท่านั้นเองโอ้เจ๊ไปได้แล้วนี่เลี้ยงเล่นนะเนี่ยไปโอเคสบายสบายนะครับสำหรับทีมสายพลังก็สามารถล้มดอนครีกระดับอีลิทได้นะครับผมว่าดอนครีกอีลิทนี่ง่ายแล้วแหละเพื่อนๆลองใช้ดูครับเรียกว่าใช้ความสามารถของกัปตันให้เป็นประโยชน์กับทีมจริงๆนะครับผมเห็นใครที่ตั้งลูฟี่เป็นกัปตันและมีโซโลซันจิเป็นพรรคพวกนี่บอกเลยยังงงทีมอยู่นะครับวิธีการเล่นเกมนี้คือการใช้ความสามารถกัปตันให้ได้ส่งผลถึงตัวละครอื่นๆในทีมทั้งทีมเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมเพื่อจะได้สร้างดาเมจที่รุนแรงที่สุดในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับนั่นเองนะครับต้องเก็ตคอนเซปต์กันนิดนึงนะไม่ใช่แบบเฮ้ยลูฟี่มันพระเอกของเราต้องตั้งเขาเป็นกัปตันโอ้โหผิดคอนเซปต์สุดๆครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นเลยนะครับยังตั้งกันอยู่ก็เปลี่ยนกันได้แล้วครับไม่งั้นเพื่อนเขาไม่แอดกันนะเขาไม่แอดกัปตันลูฟี่กันนะรู้เปล่านะครับผมยกว่าจะเป็นเกียร์2อะไรเงี้ยนะแอดกันนิดนึงถ้าเป็นลูฟี่บาซูก้าเนี่ยบอกเลยไม่มีใครแอดง่ายๆแน่นอนโอเคนะครับเก็ตกันแล้วก็ลองเข้าใจคอนเซปต์เกมแล้วมาลองแอร์เรียพิเศษที่มันยากขึ้นไปอีกยากขึ้นไปอีกระดับเอ็กซ์เพิร์ทอย่างนี้ล้มให้ได้แล้วเราจะเตรียมพร้อมที่จะเปิดเกาะใหม่เป็นล็อกดาวน์นั่นเองนะครับผมไว้เจอกันคลิปถัดไปในแอร์เรียพิเศษดอนคลิกเอ็กซ์เพิร์ทนั่นเองถัดไปนี่สนุกแน่นอนหลายๆคนนี่
โอ้โหโดนลูกน้องตีตายมาใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเฉลยกันในคลิปของผมนะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามคลิปผมไว้เลยเตรียมตัวพบคลิปใหม่เร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม